สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ช่างเล็บจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการต่อปลั๊กไฟแบบเราไม่ต้องต่อแบบใช้แบบนี้ครับมันจะต่อแบบให้ถอดง่ายเวลาถอดเปลี่ยนปั๊มหรือสลับปั๊มโดยการใช้ปลั๊กตัวเมียและตัวผู้เสียบกันแบบนี้นี่ครับต่อแบบนี้เลยง่ายๆครับเพราะว่าเวลาปั๊มมันเสียเราไม่ต้องมาตัดสายไฟเราเพียงแต่ถอดปลั๊กนี้แล้วก็ถอดปั๊มแค่นั้นเอาไปซ่อมได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปตัดสายไฟตัดต่อใหม่หลายครั้งให้เสียเวลาและเสียเทปพันสายไฟอีกมาดูกันเลยครับว่าเราจะต่อกันยังไงนี่คือปลั๊กไฟที่เราปอกไว้เรียบร้อยแล้วนี่ตัวที่เราจะมาต่อเข้าปลั๊กนี้มาดูกันครับปลั๊กนี้มันมีรูน็อต2ตัวอยู่ตรงนี้ถอดออกมาเลยปั๊มกล้องของช่างเล็กนี้โดนแสงแย่เข้าไปครับตัวนี้มันมีอยู่ในข้างในปั๊กจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่อยู่สองข้างเลยแบบนี้ถอดออกมาหมุนนี่ออกมาหมุนออกมาหน่อยหมุนออกมาหน่อยหมุนมาแล้วก็เสียบเข้าไปหมุนมาอีกนิดมันยังเล็กไปแคบไปพอแย่ไฟเข้าไปเสร็จปุ๊บหันล็อกเข้าไปเลยให้มันหนีบสายไฟยิ่งแน่นเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแต่ไม่ใช่หันจนเกลียวหวานนะครับเอาคิดว่าเรามันอยู่สำหรับเราก็พอแล้วนี่ครับแล้วก็ปิดให้มันเข้ารูปเดี๋ยวจะลองเสียบลักษณะนี้ให้ดูนะครับท่านผู้ชมนี่นะเสียบไปนี่นะนี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปตัดต่อหลายครั้งเปลืองเราก็จะใส่นี่เข้าไปประกอบฝาเข้าไปประกอบฝาเข้าไปเลยง่ายๆครับไม่ยากง่ายนิดเดียวเองประกอบน็อตใส่เข้าไปเอาใส่เข้าไปตีไว้แล้วก็รัดเอานิ้วมาไว้แล้วก็ไขควงขันสามารถ
ดูตามดูแล้วทำตามได้เลยนะครับท่านผู้ชมไม่ยากเลยสำหรับการต่อปลั๊กไฟปั๊มน้ำตัวนี้นะนี่เอาจริงนะครับเสร็จแล้วนั่นเลยแบบนี้เวลาปั๊มมีปัญหาแล้วก็ถอดนี่เลยถอดนี่เลยแล้วก็เอาปั๊มไปซ่อมเวลาซ่อมเสร็จมาต่อท่อต่อน้ำอะไรเข้าแล้วก็เสียบปลั๊กแบบนี้เลยง่ายๆสำหรับการต่อสายไฟปั๊มน้ำแบบใช้ปลั๊กเสียบก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ